กรรมที่ทำให้คนรวยหรือจนท่านทั้งหลายเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าเหตุใดหนอชีวิตของเราในชาตินี้มันจึงแสนจะยากจนเข็นใจแม้ว่าจะพยายามสักเท่าใดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่หลุดพ้นไปจากวังวนแห่งความยากจนนี้สักทีบางครั้งก็เหมือนจะดีแต่ก็เพียงให้ดีใจแบบประเดี๋ยวประดาวชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาสารพัดหรือบางท่านแม้จะไม่ลำบากในเรื่องทรัพย์สริงคารมีเงินทองพอแก่การจับจ่ายแต่สุขภาพร่างกายกลับย่ำแย่โรคภัยนานาประดังเข้ามาไม่หยุดหย่อนเข้าออกโรงพยาบาลดุจเป็นบ้านหลังที่สองเราลองมาฟังพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกเรื่องนี้กันดูสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันซึ่งท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้สร้างถวายในเมืองสาวัตถีสมัยนั้นสุภามานพบุตรของโตเถยพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าและถามว่าพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันเช่นมนุษย์บางพวกมีอายุน้อยมนุษย์บางพวกมีอายุยืนนานมนุษย์บางพวกมีโรคภัยมากมนุษย์บางพวกมีโรคภัยน้อยมนุษย์บางพวกมีผิวพรรณสง่างามมนุษย์บางพวกมีผิวพรรณไม่สง่างามไม่น่าดูมนุษย์บางพวกมีศักดิ์น้อยมนุษย์บางพวกมีศักดิ์มากมนุษย์บางพวกมีสมบัติน้อยมนุษย์บางพวกมีสมบัติมากมนุษย์บางพวกมีตระกูลต่ำมนุษย์บางพวกมีตระกูลสูงมนุษย์บางพวกมีปัญญาน้อยมนุษย์บางพวกมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมานพมนุษย์บางคนในโลกนี้มีปกติชอบฆ่าสัตว์เป็นคนโหดร้ายมีมือเปื้อนเลือดเป็นนิดชอบในการประหัตประหารไม่เอ็นดูสัตว์ทั้งหลายมนุษย์นั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายภูมิเป็นทุกขติมีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตและสัตว์อสุรกายถ้าหมดกรรมแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีอายุสั้นดูกรมานพมนุษย์คนใดละเว้นจากการฆ่าสัตว์เลิกทรมานสัตว์เก็บสัตรามีความเอ็นดูเป็นคนชอบเกื้อกูลอนุเคราะห์ในสัตว์ทั้งปวงเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าหมดบุญในสวรรค์แล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีอายุยืนดูก่อนมานพมนุษย์คนใดชอบเบียดเบียนสัตว์ด้วยมือด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราวุธมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายภูมิถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นเพียงมนุษย์ที่มีโรคมากดูก่อนมานพมนุษย์คนใดไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ด้วยมือด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราวุธมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีโรคน้อยดูก่อนมานพมนุษย์คนใดเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความเครียดแค้นถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ด่าแช่งเครียดแค้นพยาบาทประทุษร้ายโดยไม่มีเหตุผลมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายภูมิถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีผิวพรรณไม่สวยงามดูก่อนมานพมนุษย์คนใดเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่เครียดแค้นถูกเขาว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบไม่พยาบาทไม่ใจกระด้างไม่แสดงความโกรธและไม่ประทุษร้ายเป็นมนุษย์ที่มีเหตุผลเมื่อมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสวยงามดูก่อนมานพมนุษย์คนใดโดยปกติชอบมีใจริษยาในลาภสการะการเคารพการนับถือการกราบไหว้การบูชาของคนอื่นมีใจคิดร้ายอยากให้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาได้นั้นเกิดมีความพินาศลงมนุษย์คนนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงซึ่งไบยภูมิถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์น้อยดูก่อนมานพมนุษย์คนใดไม่มีใจริษยาในลาภในเครื่องสักการะการเคารพการนับถือการกราบไหว้การบูชาของคนอื่น
ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายไม่อยากให้คนอื่นพินาศมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์มากดูก่อนมานพมนุษย์คนใดไม่ชอบอุทิศทานไม่ให้ข้าวน้ำผ้าเครื่องนอนเครื่องประทีปแก่สมณะพราหมณ์หรือมนุษย์ผู้ยากจนมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายภูมิถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความยากจนดูก่อนมานพมนุษย์คนใดชอบอุทิศทานให้ข้าวน้ำผ้าเครื่องนอนเครื่องประทีปแก่สมณะพราหมณ์หรือผู้ยากจนมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีทรัพย์สมบัติมากดูก่อนมานพมนุษย์คนใดที่เป็นคนมีจิตกระด้างถือตัวไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกขึ้นยืนรับคนที่ควรยืนรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่ควรให้อาสนะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกขติคืออบายภูมิถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลต่ำดูก่อนมานพมนุษย์คนใดเป็นคนมีจิตไม่กระด้างไม่ถือตัวกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกขึ้นยืนรับคนที่ควรยืนรับให้อาสนะแก่คนที่ควรให้อาสนะมีความเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือเมื่อมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ได้เกิดในตระกูลสูงดูก่อนมานพมนุษย์คนใดไม่ชอบเข้าหาสมณพราหมณ์ไม่ชอบไต่ถามว่าอะไรเป็นกุศลกรรมอะไรเป็นอกุศลกรรมอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรทำลงไปแล้วเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเมื่อมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกขติคืออบายภูมิถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความเขลาดูก่อนมานพมนุษย์คนใดหมั่นเข้าหาสมณพราหมณ์มันไต่ถามว่าอะไรเป็นกุศลกรรมอะไรเป็นอกุศลกรรมอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรทำลงไปแล้วเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเมื่อมนุษย์คนนั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติคือสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดมีปัญญามากดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและให้ประณีตแตกต่างกันดังนี้แลจากคัมภีร์พระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตจุลกรรมวิพังคสูตรแห่งพระไตรปิฎกพุทธศาสนิกชนย่อมเชื่อว่าพระไตรปิฎกเป็นพุทธพจน์เป็นคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ฉะนั้นพระไตรปิฎกเป็นพระบรมศาสดาแทนพระองค์จึงเชื่อได้ว่าอำนาจแห่งกรรมที่มนุษย์ได้ทำไว้ในชาติปัจจุบันย่อมตามสนองในชาติหน้าแน่นอนกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีความดีจะตามสนองทำชั่วก็ชั่วคอยปองมอบให้